านีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5คนไทยจะรอดพ้นโรคโควิด-19 แบบยั่งยืนขอช่วยกันสร้างวินัยด้านสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอัลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตนิวทริกอร่อยนิวทริกสดชื่นนิวทริกมีประโยชน์นิวทริกน้ำผลไม้รวมจากซุปเปอร์ฟรุต8ชนิดอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผสานพลังจากน้ำมังคุดทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ซีบักทอนอะเซโลล่าเชอร์รี่มะพร้าวแอปเปิ้ลและโกจิเบอร์รี่ช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทและสมองพร้อมต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญไม่เจือสีและไม่ใส่วัตถุกันเสียทานได้ทุกวัยปลอดภัยได้รับการรับรองระดับสากลนิวทริกน้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้เพียงวันละช็อตเพื่อสุขภาพที่ดีสนใจหรือสอบถามเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้ได้ที่0614099822หรือ www.newtrickstore.comครั้งสุดท้ายกับการลงพื้นที่รับสมัครงานวิ่ง Bangkok Double Beat Run วิ่ง2สะพาน2การเวลาพระราม8กรุงธนเซ็นทรัลลาดพร้าวโซนพลาซ่าชั้น1หน้าร้านซาร่าพบกับราคาพิเศษและของพรีเมียมสุดฮิปที่คุณพลาดไม่ได้ศุกร์ที่24ถึงอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้วิ่งพร้อมกัน7สิงหาคมจัดโดย Inspire Runner สนับสนุนโดยมิติข่าว FM 90.5รถของคุณถูกใช้งานอย่างสมบุกสมบันทั้งทางเรียบทางวิบากเราขอแนะนำตัวช่วยเพิ่มสมรรถนะพร้อมยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอย Astra 5000 Semi Synthetic SAE 15W40 กระป๋องสีทองน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์มัลติเกรดคุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่ชนิดพิเศษที่จะช่วยป้องกันสนิมประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์สะอาดมีฟิล์มน้ำมันทนความร้อนแมสสตาร์ทรถที่อุณหภูมิต่ำพร้อมปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้งานหนักเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ Common Rail และ Super Common Rail เวลลอย Astra 5000กระป๋องสีทองครบจบในหนึ่งเดียวเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 น. ถึง 5:00 น.ติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881ลำโพงเยอรมันประสบการณ์กว่า40ปีเทคโนโลยีก้าวหน้าจากวิศวกรเยอรมันสรรสร้างลำโพงเสียงดีมีทั้งบุ๊กเชลและทาวเวอร์เลิศเลอคุณภาพอยู่ในระดับสมาคมไฮเอ็นน่าเล่นหลายรุ่นมีหนึ่งเดียว
คือควาดรันลำโพงเยอรมันซึ่งท่านจะพึงพอใจในน้ำเสียงที่ดีมากตู้สวยผิวเปียโนให้การรับประกัน2ปีท่านนักเล่นที่ไม่ติดยึดยี่ห้อไม่เล่นด้วยอุปทานเชื่อหูตัวเองเชิญไปฟังที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันโทรศัพท์02-374-1876 02-374-1876 ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์จำชื่อไว้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดทุกบ้านนั่นคือเทพโก้ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำยอดคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมมานานปีดีเด่นเป็นยอดปั๊มน้ำเทพโก้ประหยัดไฟทนนานสูงค่าได้เบอร์5 3ดาวด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษเป็นที่1ในเมืองไทยสบายใจทั้งท่านและเพื่อนบ้านด้วยเครื่องเดินเงียบเทพโก้ปั๊มน้ำใหม่เพียงชื่อผู้ผลิตนั้นหรือคือมือโปรผู้ชำนาญรับประกันให้อย่างดีติดต่อที่โทรศัพท์023742582น้ำไหลแรงชื่นช่ำยอดปั๊มน้ำเทพโก้เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับ24มิถุนายนมหาศรีสวัสดิ์ปฐมฤกษ์ขอรัฐธรรมนูญของไทยเริ่มระบอบแบบอารยประชาธิปไตยทั่วราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์ตอนหนึ่งจากเพลงวันชาติของอาจารย์มนตรีตราโมทสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่านวันนี้ก็ยังว่ามาถึงวันที่24มิถุนาถ้าหากว่าชาวบ้านชาวช่องทั่วไปก็คงจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรกันนักแต่สำหรับคอเพลง
ที่เขาจะจดจำได้ถึงเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับวันโน้นวันนี้อย่างนี้วันนี้ก็แฟนเพลงจากพระโขนงได้โทรศัพท์ไปเพื่อเตือนให้ชาวเรางัดเพลง24มิถุนาความจริงแล้วเพลงนี้มันชื่อว่าเพลงวันชาติแต่ชาวบ้านก็เรียกกันว่า24มิถุนานะก็เหมือนอย่างว่าเพลงคิดถึงของครูเทพชาวบ้านก็เรียกว่าจันทร์กระจ่างฟ้าคือเอาเนื้อเพลงมาเป็นชื่อซะก็ดีเหมือนกันอย่างเพลงนี้ก็24มิถุนานะก็มาสะกิดเตือนว่าให้เอามาเปิดกันปีหนึ่งก็เปิดกันได้หนเดียวนะท่านก็แล้วก็แฟนเพลงจากพระโขนงนี่เขาก็บอกนะว่านี่ผ่านมา90ปีแล้วนะการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของไทยแลนด์แดนสยามน่ะแสดงว่านับวันนับคืนอยู่เลย90ปีแล้ว ก็เป็นยังไงบ้างล่ะท่านแฟนเพื่อนรัฐการของผมนี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีอายุอานามทั้งนั้นนะก็เรียกว่ายันเกขึ้นไป90กว่าขวบครั้นมาถึงวันนี้ก็การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปกครองของเราก็เข้ามา90ปีนะท่านเราก็จะเล่นเพลงนี้กันละนะเพลงนี้ก็สำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่ไอตอนจบอะเพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์ไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเทิดไทยชโยแม่อาจารย์มนตรีตราโมทนี่ก็แต่งได้ดีมากเลยดูเหมือนจะเป็นเพลงประกวดนะครับ ก็เอาสิต่อไปนี้เชิญท่านฟังเพลงขับร้องหมู่นะคือเพลงวันชาติหรือว่า24มิถุนาThank you.
นี่แหละครับท่านคือเพลงวันชาติหรือ24มิถุนาก็ปีนึงก็เปิดกันหนึ่งว่างั้นเถอะเป็นการรำลึกนึกถึงว่าบ้านเมืองของเราเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะมาเป็นประชาธิปไตยก็ผ่านเข้ามานี่90ปีละแอบหลายคนก็บอกว่ามันยังลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่ยังไม่ราบเรียบท่านว่าไงกันบ้างล่ะไอ้เรื่องนี้ก็ยังว่าเป็นเรื่องการบ้านการเมืองนะการบ้านการเมืองมันก็เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยมันก็ล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมานะครับท่าน90ปีแล้วนะเขาก็ยังล่อกันอยู่ว่าอยากจะให้มันสมบูรณ์ไม่ล้มลุกคลุกคลานให้มันเข้าทีเข้าท่าให้ได้สิทธิเสรีภาพของปวงประชาชนชาวไทยให้มันเต็มที่อะไรกันอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะท่านมันก็ยังพลวันพลเกอยู่โดยเฉพาะก็ยุคใหม่นี่รัฐสภาของไทยแลนด์แดนสยามนี่ใหญ่โตมโหฬารพันลึกลงทุนมากมายสวยงามมากนะแต่ว่าผู้คนที่เข้าไปอยู่ในนั้นก็จะเรียกว่าอะไรกันบ้างล่ะส่วนใหญ่ก็เป็นส.ส.ผู้แทนราษฎรก็ยังพลวันพลเกมาถึงเนี่ยเข้ามา90ปีแล้วนะระบบการปกครองเราเปลี่ยนแปลงมาก็ยังพลวันพลเกมาถึงช่วงนี้ยิ่งพลวันพลเกหนักข้อกันใหญ่เลยรัฐสภาแห่งไทยแลนด์แดนสยามก็คือว่ายุคใหม่นี้ประวัติศาสตร์ก็ต้องจารึกไว้นะว่าระบอบรัฐสภาไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยในว่านะคือผู้ทรงเกียรติแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าทรงเกือกไม่ได้ทรงเกียรติเพราะไม่ค่อยมีเกียรติอะไรก็ว่ากันไปนะก็ที่ว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือว่ารัฐสภาในปีเนี้ย2565เนี่ยนะมีคำว่าแจกกล้วยแน่คนก็ไปนึกถึงพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมแต่ไม่เกี่ยวแจกกล้วยนี่เป็นศัพท์แสลงนะคือหมายความว่าแจกเงินแต่เขาก็ไม่เรียกกันทื่อๆนะครับไปเรียกอย่างอื่นแทนซะคือว่าให้มันสละสลวยสวยงามก็เป็นที่รู้กันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเกี่ยวกับรัฐสภาของไทยซึ่งเป็นสถาบันที่จะต้องออกกฎบัตรกฎหมายในว่าน่าจะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงเกียรติเป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อเข้าไปรับใช้ชาติบ้านเมืองนะไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเห็นแก่ประโยชน์ต่อสังคมชาติบ้านเมืองประชาชนเป็นหลักแต่เป็นอย่างนั้นไหมท่านทั้งหลายก็มีคำตอบนะครับแล้วตอนนี้ทันสมัยมากก็คือว่ามีศัพท์คำว่าแจกกล้วยเข้ามาเกี่ยวข้องก็เรียกว่า90ปีแล้วนะการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี่ก็ยังพลวันพลเกกันอยู่อ้าวเปิดเพลงวันชาติแล้วเนี่ยท่านมันก็ต้องนึกถึงสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยคืออะไรก็โน่นไง
อยู่ที่ถนนราชดำเนินก็ผ่านรัฐธรรมนูญนั่นละเป็นสัญลักษณ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดเพลงชาติแล้วก็จะต้องตามมาด้วยเพลงอนุสาวรีย์ไทยที่บอกว่ายิ่งแลยิ่งสูงเหมือนจะจูงให้เดินนั่นน่ะเพลงเก่าๆนี่ก็จะร้องไปตามตัวโน้ตตามเมโลดี้ความจริงก็ยิ่งแลยิ่งสูงเหมือนจะจูงให้เดินแต่ว่าทำนองมันยิ่งแลยิ่งสูงเหมือนจะจูงให้เดินยิ่งพิษยิ่งเพลินอย่างเงี้ยนะอ้าวคนแก่คนเก่าก็จะคุ้นกันดีเพลงนี้ขอเชิญรับความสำราญครับท่านอย่าเพิ่งเคลิ้มหลับไปซะก่อนล่ะครับท่านคือเพลงอนุสาวรีย์ไทยนะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยมีพานแล้วก็เป็นสถานที่ชุมนุมนี่ก็การชุมนุมกลับมาอีกแล้วนะครับท่านเมื่อมาชุมนุมในคราวใหม่นี่นะก็มาปะทะกับตัวโผใหม่ของกทม.คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็คุณชัชชาติก็บอกว่าจะจัดที่ให้ไปชุมนุมกันเช่นสนามกีฬานะ
สนามกีฬาญี่ปุ่นสนามกีฬาไทยสวนสาธารณะใต้ทางด่วนอะไรทำนองเนี้ยวันนี้ทางรายการทีวีช่อง22 The Nation ตอนเย็นเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์ว่าสถานที่หลายแห่งที่คุณชัดชาติโตโผกทมใหม่นี่กำหนดให้ไปชุมนุมนะเขาบอกไม่มีใครไปหรอกเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปิดชุมนุมแล้วก็ตะโกนสมมติว่าแหกปากไปเท่าไหร่ก็เสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสถานที่ปิดคนชุมนุมเขาไม่ไปอย่างนั้นหรอกเขาก็จะต้องไปในสถานที่ที่เคยไปนั่นละเพื่อเรียกร้องความสนใจกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเขาก็เอามาวิเคราะห์ว่าที่โตโผกทม.บอกให้นักชุมนุมไปไปสถานที่เหล่านั้นก็คือคงไม่มีใครไปอ่ะชุมนุมแล้วมันก็เหนื่อยเปล่าเฉยนี่ก็เป็นเรื่องที่พลวันพลเกกันอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันเรื่องมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นนะครับท่าน ในบ้านเมืองของเรานี่ท่านพอเนี่ยถึง24มิถุนาทีนะก็พูดจากันถึงเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็พูดจากันถึงเรื่องย้อนกลับไปในอดีตว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองกันมาจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนะบัดนี้ก็ผ่านมา90ปีแล้วก็ยังลุ่มดอนๆกันอยู่มันก็พิลึกดีเหมือนกันนะท่านไอ้เรื่องนี้ท่านมันก็แปลกมากนะที่ว่าเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาญาสิทธิราชมา90ปีแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญบางมาตรานี่ก็เป็นเสมือนหนามยอกอกทั้งผู้บริหารราชการงานเมืองและประชาชนพลเมืองไทยแลนด์แดนสยามคือมีรัฐธรรมนูญบางมาตราที่ค้างคากันอยู่ในสภานอกสภาแล้วค้างคาอย่างเงี้ยเรื่อยมาเลยนี่ชาวเราหมายเหตุซะหน่อยนะเพราะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งก็เฝ้าดูกันอยู่ตั้งแต่เขาเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเรื่อยกันมานี่เขามาปีที่90แล้วนะแต่ว่าบางมาตรานี่แปลกพิลึกกึกกือแล้วก็คาราคาซังอยู่อย่างนั้นตลอดมาและก็จะตลอดไปตราบที่จุดท่านไปเติมเอาเองเพราะว่าบางเรื่องในเมืองไทยนั้นน่ะพูดจาโจงครึ่มไปทีเดียวก็ไม่ได้เป็นของต้องห้ามเพราะนั้นก็ถ้าท่านงงว่าเอ๊ะมันมาตราไหนยังไงกันล่ะที่คาราคาซังจบไม่ลงแล้วเปรียบเสมือนหนามยอกอกอยู่ทุกฝ่ายมาตราไหนกันนะถ้าหากว่าท่านมีคำถามอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ค่อยได้สนใจใยดีเหตุการณ์บ้านเมืองเขาเลยนะท่านก็จะต้องไปลองถามไทยพรรคพวกญาติมิตรกันดูว่ามันเป็นยังไงที่บางมาตรานั้นชาวบ้านพูดจาก็ไม่ได้ทางการก็ไม่อยากจะพูดจาแน่วันนี้วันชาติ24มิถุนาเราก็เลยคุยกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งมีบางมาตราพลวันพลเกคาราคาซังเหมือนคนเป็นโรคที่เรียกว่าเป็น
จนกว่าจะตายไปเลยรักษาไปแล้วก็เดี๋ยวก็เงียบไปพักเดี๋ยวมันกำเริบขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวก็สงบไปเดี๋ยวกำเริบขึ้นมาอีกเป็นมาตราอะไรเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะ พูดจาโจงครึ่มอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็คิดว่าเพื่อนรัติการจำนวนหนึ่งก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรที่พูดจาไม่ได้นะวางเรื่องนี้ต้องอาศัยถ้อยคำของรจนาที่ตอบพ่อแม่ไปว่าเหมือนน้ำท่วมปากอยู่จึงสู้นิ่งถึงชนกชนนีจะชังชิงเป็นยังไงบอกใบมางี้ร้องอ๋อแล้วหรือยังว่าไอ้มาตราไหนยังไงรัฐธรรมนูญเมืองไทยนี่ที่มันพูดจากันก็ไม่ได้และคาราคาซังอยู่อย่างนี้เหมือนหนามยอกอกทุกฝ่ายมันแปลกดีไหมล่ะเมืองไทยบัดนี้การปกครองเปลี่ยนมาถึงปีที่90แล้วนะท่านเอ๋ยเอาก็มาฟังเพลงกันเมื่อคุยกันถึงเรื่องหนักๆพันอย่างนี้มันก็ต้องให้ฟังเพลงหนักๆ กันหน่อยนะเราจะเล่นเพลงยอดฮิตติดหูผู้คนมานานคือเพลงต้นตระกูลไทยประพันธ์โดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการผู้ร้องนำก็ยี่ห้อนภาหวังในธรรมนักร้องสตรีรายนี้ก็เรียกว่าเสียงประเภทสูงลิบลิ่วแบบโซปราโนงั้นเฉียบขาดสังกัดโน่นกรมศิลปากรก็ปลดเสียงกันไปนานแล้วเอาสิอย่าเพิ่งหลับซะก่อนนะเชิญฟังต้นตระกูลไทยเราเป็นเพื่อนกันเมื่อขนมมาคือไว้ครองรักเธอที่น้อง
นี่แหละครับท่านคือเพลงต้นตระกูลไทยเป็นเพลงยอดฮิตติดหูผู้คนมานานนะประพันธ์โดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงก็ย้อนไปโน่นนะปี2497โน่นละท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้วคืนวันนี้ได้ฟังต้นตระกูลไทยต้นฉบับนี้แปลกใจบ้างไหมผิดหูบ้างไหมถามมาอย่างนี้ผมก็คิดว่าท่านที่เคยคุ้นกับเพลงต้นตระกูลไทยนี่อาจจะบอกเอ๊ะยังไงกันล่ะที่ถามอย่างนี้มันผิดแปลกแตกต่างยังไงนั่นที่ท่านถามมาอย่างนี้นี่จะมีใครสักกี่คนกันนะที่ฟังเพลงต้นตระกูลไทยแล้วบอกเอ๊ะนี่มันเป็นต้นฉบับใหม่หรือเปล่าเนี่ยที่ว่ามาอย่างนี้เพราะว่าที่เปิดให้ท่านฟังเนี่ยนะมันไม่ใช่จากแผ่นเสียงครั่งโบราณสปีด78เมื่อยุคดึกดำบรรพ์โน่นนะท่านมีบ้างไหมผมก็ไม่ได้บอกตั้งแต่ตอนต้นก็คืออยากจะให้ท่านที่ฟังเพลงอย่างตั้งอกตั้งใจนะแล้วก็ดูสิว่าท่านจะรู้สึกยังไงก็คือว่าเพลงเนี้ยมันยาวมากสมัยก่อนโน้นเพลงที่ยาวมากเนี่ยเขาจะต้องสองหน้านะเวลาเปิดก็พอจบหน้านึงแล้วต้องรอหน่อยเพื่อจะกลับแผ่นแล้วเปิดต่อไปใหม่แต่ที่เปิดให้ฟังวันนี้ที่จบไปนะท่านเป็นการอนุรักษ์และปรุงแต่งใหม่โดยผู้จัดทำเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเพราะไม่มีใครเขาเอาเพลงอย่างเนี้ยมาอนุรักษ์ไว้บันทึกกันใหม่เนี่ยไม่มีมันไม่ใช่เพลงสำหรับค้าขายผู้จัดทำก็คือผู้ที่กำลังคุยกับท่านอยู่ตอนเนี้ยยี่ห้อกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาชาวเราอนุรักษ์เพลงนี้ไว้ตั้งแต่ครั้งฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีปี2525เอาเพลงดีๆทั้งหมดมารวบรวมไว้อยู่ในแผ่นเสียงลองเพลย์สตอริโอในนามชมรมอนุรักษ์เพลงดีมีคุณค่าดนตรีก็ให้คุณพิมพ์ปฏิพันธ์พึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติเขาเป็นผู้ทำโดยอนุรักษ์และปรุงแต่งที่ถามถ่ายมาอย่างนี้ก็คือว่าอยากจะรู้ว่าท่านผิดสังเกตบ้างไหมก็คือว่าเปิดทีรวดเดียวจบไปเลยซึ่งปกติแล้วต้องหยุดนิดนึงแล้วพลิกหน้าแต่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเราบันทึกใหม่ผมได้ไปเชื่อเชิญคุณภาหวังในธรรมนะซึ่งเสียงยังเจ๋งแจ๋วมากเลยทีเดียวเนี่ยร้องแล้วคนฟังเผินๆก็นึกว่าเป็นต้นฉบับเก่าเมื่อคุณนภายังเป็นสาวแต่ความจริงไม่ใช่แต่ว่าผู้ประกอบการทั้งหมดลูกคู่หมู่นั้นก็เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรผมก็ไปเชื้อเชิญกันมานะแล้วก็ทีนี้อย่างนี้ที่ว่าอนุรักษ์และปรุงแต่งก็คือว่าเพลงเก่านั้นจะมาจบลงที่ว่าชาวบางระจันสำคัญยิ่งใหญ่เป็นต้นตระกูลของไทยที่ควรระลึกตลอดกาลแล้วก็จบเราต้องพลิกหน้าเปิดใหม่แต่ผมก็วางแผนให้คุณพิมพ์ปฏิพานเขาว่าพอร้องมาถึงที่ควรระลึกตลอดการ
ให้เขาสร้างทำนองขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อเชื่อมแล้วร้องต่อไปเลยเพราะนั้นถ้าท่านที่ฟังเพลงต้นฉบับเก่ามาติดหูแล้วท่านก็อาจจะผิดสังเกตเพราะว่าพอร้องมาบอกเป็นต้นตระกูลของไทยที่ควรระลึกตลอดกาลทำเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นดนตรีที่ผมให้คุณพิมพ์ปฏิภาณก็สร้างทำนองเข้ามาเพื่อเชื่อมต่อว่าองค์พระสุริโยไทยเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็ทำกันด้วยความเหนื่อยยากมากนะเพลงใหญ่ๆเพลงอย่างเงี้ยลำบากไม่หมูเวลาร้องก็ต้องมีคอนดักเตอร์มาคุมจังหวะนะแล้วก็จะต้องซ้อมกันโดยเฉพาะก็นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ไม่เคยคุ้นกับเพลงนี้ก็ต้องซ้อมกันนี่เราให้ฟังถึงเบื้องหลังว่าเป็นการอนุรักษ์และปรุงแต่งครั้งแรกแล้วก็ไม่มีใครทำอีกนะเมื่อครั้งบ้านเมืองฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีอยู่ในแผ่นเสียงลองเพลงชุดกล่อมนะครับท่านกล่อมนี้ก็เป็นชื่อชุดแผ่นเสียงลองเพลงภาพปกนั้นสวยงามมากแล้วก็ถ่ายทำกันยากเย็นคือว่าที่เอาชื่อกล่อมมาขึ้นปกเนี่ยเพราะในการอนุรักษ์เพลงดีทั้งหมดเนี่ยผมก็เลือกเพลงกล่อมที่คุณบรรทนาร้องไว้นะก็คือแม่กล่อมลูกก็เลยไปเชื้อเชิญสาวสวยรายหนึ่งเป็นนางงามดูเหมือนจะวิสุทธิกษัตริย์นะสวยมากเลยแล้วก็เป็นภาพอย่างนี้แม่นุ่งแบบกระโจมอกแบบผู้หญิงโบราณแล้วก็มีลูกน้อยซบอยู่หน้าของลูกน้อยนี่ก็ซบอยู่ที่หน้าของแม่นะแล้วมือของลูกน้อยก็กอดคอแม่โอ้ยท่านเอ๋ยก็จะถ่ายกันได้นะเพราะว่าเด็กนี่มันแบบเบาะนี่นะแล้วก็มันไม่ใช่แม่ของเขานี่ไปเขายืมเขามาแสดงอ่ะเด็กมันก็ร้องลั่นเลยร้องลั่นเลยทีเดียวปลอบกันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหยุดถ้ารอให้เด็กหยุดก็เลยไม่ต้องถ่ายกันก็เลยต้องฝืนเด็กก็ร้องแบบลั่นห้องเลยนะแม่ก็ต้องทนยิ้มเด็กก็ร้องลั่นเลยก็ได้ถ่ายภาพนี้มาสวยงามมากเลยเนี่ยตั้งใจว่าจะส่งไปลง YouTube ให้ชาวบ้านได้ดูนะเอานี่เล่าให้ท่านฟังเป็นลูกโซ่ไปว่าเพลงเมื่อกี้เนี่ยเป็นการบันทึกใหม่แต่ว่าใกล้เคียงต้นฉบับเดิมที่สุดผู้ร้องนำก็ยี่ห้อนภาวังในธรรมคนเดิมนะครับท่านอ้าววันนี้ก็คุยถึงเรื่องหนักๆ หน่อยให้เข้ากับ24มิถุนาวันชาตินะท่านก็มาสำราญบันเทิงกันต่อมาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องเพลงที่เราเอามาอนุรักษ์แล้วก็ปรุงแต่งกันไว้เนี่ยนะคือทำชุดกล่อมเมื่อครั้งฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ก็เลือกแต่เพลงดีๆมาทั้งนั้นเลยคือจะแยกออกไปเป็นเพลงรักหวานเพลงธรรมชาติเพลงปลุกอกปลุกใจให้รักชาติมาตุภูมิก็เนี่ยมีต้นตระกูลไทยแล้วก็มีเพลงของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการก็คือถิ่นไทยผู้ร้องผมก็เชื้อเชิญคุณนภาหวังในธรรมเนี่ยมาร้องเพลงถิ่นไทยเนี่ยท่านลวดลายดนตรียุคโน้นนะ
ยุคนั้นก็หมายความว่ารุ่นครูบาอาจารย์ของกรมศิลปากรน่ะเขาเล่นกันสดสดบันทึกสดสดร้องสดสดเฉียบขาดมากการเรียบเรียงเสียงประสานเยี่ยมเพราะนั้นเมื่อมาทำใหม่เนี่ยโอ้โหท่านเสียเวลาเวลาในการซ้อมนิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวท่านตั้งใจฟังนะตอนจบนะ ตอนจบของเพลงเนี่ยมันจะมีดนตรีเข้ามารับทันทันทันทาระดำทาระดิ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 มพ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 มแค่เนี้ยท่านต้องซ้อมกันอุตลุดนักดนตรียุคใหม่นี่ก็ไม่เคยได้รับการเขี่ยวเข็นซ้อมอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไปอัดเพลงทั่วๆไปก็หมูหมูแต่ถูกเขี้ยวเข็นก็เกิดอาการหงุดหงิดเรียกแทบจะต่อยปากกันเลยคุณพิมพ์ปฏิภาณเขาก็ เข้มงวดกวดขันเพราะเหตุว่าผมบอกเขาว่าเอาให้เหมือนต้นฉบับเลยนะตอนจบเนี่ยมันเฉียบขาดเขาก็ไปเข้มงวดกับนักดนตรีที่จะมาเล่นนี่เราให้ท่านฟังถึงเบื้องหลังว่านิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมีความหมายถ้าเพลงยากๆไม่ใช่หมูเดี๋ยวตั้งใจฟังนะพอจบปั๊บเนี่ยดนตรีมันจะมารับทันทันทันตะระดำทันตะริเดดินดิ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 นพัม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 แค่เนี้ยท่านไม่หมูเบื้องหลังนะอ้าวต่อไปนี้เชิญท่านฟังเพลงไทยสากลที่ดีมีคุณค่าของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเนื้อร้องเยี่ยมยอดขับร้องโดยคุณนภาหวังในธรรมเป็นเสียงในยุคหลังของเธอทินไทยตั้งใจฟังดนตรีตอนจบให้ดีนะ
ที่ท่านควรจำชื่อไว้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดทุกบ้านนั่นคือเทพโก้ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำยอดคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมมานานปีดีเด่นเป็นยอดปั๊มน้ำเทพโก้ประหยัดไฟทนนานสูงคาดได้เบอร์5 3ดาวด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษเป็นที่1ในเมืองไทยสบายใจทั้งท่านและเพื่อนบ้านด้วยเครื่องเดินเงียบเทพโก้ปั๊มน้ำใหม่เพียงชื่อผู้ผลิตนั้นหรือคือมือโปรผู้ชำนาญรับประกันให้อย่างดีติดต่อที่โทรศัพท์023742582น้ำไหลแรงชื่นช่ำยอดปั๊มน้ำเทพโก้ของดีๆเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันก็คือเทพโก้นะท่านทีนี้ของดีๆบำรุงโสดให้สำราญเกี่ยวกับเสียงเพลงก็คือวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกเล่นได้หลายอย่างเสียงแจ๋วมากนะเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเร่งดังลั่นบ้านไม่มีแตกพร่าไม่มีอาการเสียงแหลมจันแทงหูอย่างนั้นไม่มีกลมกล่อมแจ๋วไปเลยราคาก็แค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นน่าเล่นมากแล้วก็วันในอนาคตโมซะอีกนิดนึงนะโอ้โหกลายเป็นของมีคุณค่าสุดๆไปเลยนะครับชาวเรากำลังวางแผนอยู่เพราะมีท่านผู้ฟังนักเล่นนะบอกว่าโมให้สุดยอดไปเลยมันจะได้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกนะครับไอ้คำว่าโมเนี่ยพูดอยู่ในวงการเขาเข้าใจกันมันย่อมาจากคำว่า modify คือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นอีกนักเล่นเครื่องเสียงก็จะพูดกันย่อๆว่านี่โมซะหน่อยสิโมมีหลายอย่างนักเล่นถึงจะรู้กันว่าทำอะไรกันบ้างแล้วเสียงมันก็จะดีขึ้นนะรอหน่อยชาวเราโมให้เรียบร้อยแล้วก็จะเชิญท่านไปฟังที่ห้องโชว์จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเอานี่3,000 กว่าบาทมาจากโรงงานเสียงเป็นอย่างนี้อ้าวโมแล้วเป็นอย่างนี้ให้ท่านได้ฟังเปรียบเทียบรอหน่อยนะท่านชาวเรากำลังหาอุปกรณ์ให้มันครบหน่อยอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าจะยังไม่โมก็ซื้อมาเล่นก่อนราคามันก็ 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากนะพานาโซนิกทีนี้ก็ถ้าไปด้วยตัวเองได้ก็ขอเชิญที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound อยู่ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8หรือซอยสายลม นะทีนี้ถ้าหากว่าไปไม่สะดวกให้โทรศัพท์สั่งซื้อเบอร์นี้02-374-1876 02-374-1876วิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกนะราคา 3,000 กว่าบาทและมันมีวิทยุพกพากระทัดรัดสวยงามมากเป็นแบบคลาสสิกเลยเสียงดีมากแล้วบรรจุไว้ด้วยเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเยอะแยะเลยนะแม่ไม้เพลงไทยก็จัดทำออกมารับวิทยุ FM ภาครับก็ไวดีแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องไปซื้อถ่านก็ราคา 1,900 กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยสองรุ่นเนี้ยซื้อทางไปรษณีย์ได้เลยโทรศัพท์02-374-1876แล้วก็อยากจะถามถ่ายอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเครื่องเสียงชุดใหญ่ลำโพงควาดันจากเยอรมันลำโพงโออาร์จากฟินแลนด์ปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตว่าเอารุ่นไหนกันถึงจะดีก็โทรศัพท์เบอร์นี้คุยกัน02-374-1876 ขอบคุณมากครับท่านเอาเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเพลงการงานดนตรีวันนี้ก็เป็นโอกาสดี24มิถุนายนมหาศรีสวัสดิ์ชาวเราก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้อนุรักษ์เพลงเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับแผ่นดินถิ่นเกิดก็อย่างที่เปิดให้ฟังผ่านไปแล้วต้นตระกูลไทยถิ่นไทยนั่นละทีนี้ก็การอนุรักษ์เพลงเนี่ย
ก็มีทั้งเพลงธรรมชาติสวยงามอะไรพวกนี้แล้วก็ปลุกอกปลุกใจนะอยู่ในชุดกล่อมเนี่ยเป็นลองเพลง เพลงธรรมชาติความรักหวานหวานผมก็เลือกเพลงริมสายธารริมสายธารเนี่ยต้นฉบับเดิมนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีกับร้องไว้แต่พี่โจนี่ก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าใครแต่งผมประกาศมาหลายปีดีดักก็ไม่มีใครบอกว่าใครเป็นผู้แต่งมาเมื่อไม่นานมาเนี้ยเอดูเหมือนจะเป็นคุณพรเทพประดิษฐ์ชัยกุลหรือยังไงบอกว่าคำร้องของคุณภูลลาภอนมานนะแล้วก็ทำนองไทยเดิมจากเขมรปากท่อชาวเราก็ให้คุณพิมพ์ปฏิพันธ์พึ่งธรรมจิตเขาสร้างดนตรีต้องการให้นุ่มหวานเพราะว่าเพลงนี้เป็นการบรรยายถึงว่าราตรีนี้มีแต่ดาวเรียงรายพื้นทรายวับวามเลื่อมลายพรายพันแจ่มเจิดเฉิดฉันเทียบชั้นวิมานนะก็ต้องการให้นุ่มเลยก็มีเชลโลเข้ามาเกี่ยวข้องมีเสียงฟลุตซึ่งเป็นดนตรีที่เสียงหวานกระจุ่มกระจิ๋มดีดดิ้นได้เอาเข้ามาเพราะนั้นก็ดนตรีที่เสียงต่ำครางเชลโลเนี่ยถ้าหากว่าลำโพงของท่านเปล่งเสียงคอมทีต่ำออกมาไม่ได้มันก็จะขาดหายไปเป็นอย่างนั้นนะดนตรีนี่บางทีเครื่องเสียงและลำโพงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเพลงนี้จะมีเชลโลซึ่งเป็นเสียงดนตรีที่ครางต่ำล้อรับประสานกับฟลุตเสียงหวานกระจุ่มกระจิ๋มผมก็ได้เชื้อเชิญคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีซึ่งต้นฉบับเดิมคุณเพ็ญศรีก็ร้องไว้เมื่อวัย20กว่าขวบตอนที่ไปอนุรักษ์กันใหม่นี่ก็วัย50กว่าขวบบั้นปลายชีวิตเลยแต่ก็ร้องได้แจ๋วมากอ้าวขอเชิญฟังริมสายธาร
นี่คือเพลงริมสายธารเป็นเพลงที่อนุรักษ์กันไว้ครั้งแรกเลยทีเดียวผู้ร้องก็คือคนเดิมคุณเพ็ญศรีพุ่มอยู่ศรีร้องไว้ครั้งแรกก็อายุ20กว่าๆยังเป็นสาวพริ้งแล้วนี่ก็ในวัย50กว่าบั้นปลายชีวิตนะก็อนุรักษ์ไว้ด้านดนตรีโดยคุณพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตนี่ก็เล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องของเพลงในชุดกล่อมได้จังหวะพอดีเลยก็มีเรื่องราวที่จะพูดจาให้ฟังกันหลายเรื่องหลายรสเอาไว้จะหาโอกาสเล่าให้ฟังโดยเฉพาะก็คุณเป็นศรีพุ่มชูศรีหรือพี่โจ้ของคนในวงการเนี่ยนะที่มาร้องเพลงกับชมรมอนุรักษ์เพลงดีมีคุณค่าที่เราอนุรักษ์เพลงดีๆเป็นที่ระลึกในโอกาสบ้านเมืองฉลองกรุง200ปีนะเอาไว้ว่างๆก็จะเล่าเบื้องหลังอะไรให้ฟังนี่ก็ว่ากันถึงว่าเพลงนั้นบางทีก็อนุรักษ์กันยากเย็นจะทำให้ใกล้เคียงเนี่ยนะก็มีกลเม็ดเด็ดพรายหลายเรื่องหลายรสเพื่อนรัติการก็หลากรสหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ์อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการถ้าชอบเพลงบรรเลงเชิญฟังตอน 3 ทุ่มครึ่งแล้วก็ขอเชิญไปช่วยกันอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic เสียงแจ๋วมากนะราคาก็แค่ 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากเลยก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์02-374-1876จะได้มีความสุขกับการฟังเพลงนะท่านขอบคุณมากครับเอาละคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5